วันนี้เราอยู่ในการเปิดการ์ดโตอีกแล้วโอ้ my god คือเปิดอีกแล้วเหรอเนี่ยขออภัยด้วยนะที่มันอาจจะมาบ่อยนะเพราะว่าคือผมแบบคือไปเข้าค่ายเสร็จไหมก็คือจัดการทำมุ่นมากแต่ว่ามันไม่ต้องนำแผนเว้ยก็คือของมาส่งก่อนที่ผมจะทำคลิปไงก็เลยอดใจไม่ไหวก็เลยจะมาทำคลิปโอ้ยเอาไว้ว่ามาดูคลิปไปเลยดีกว่านะฮะเริ่มจากรูปร่างตัวกล่องนะผมก็ประมาณนี้เลยนะฮะก็มีซาสึเกะกับอิตาจิตรงหน้ามีโลโก้ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นอาจารย์คาราชิโฮกล่องใหญ่มากเลยแล้วก็เนี่ยฮะเป็นลิขสิทธิ์เหมือนกันนะฮะเหมือนกับกล่องที่แล้วเลยเป็นมีพาลอตไชน่าอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็มีการ์ดตัวอย่างนะฮะแล้วด้านบนก็จะเป็นนารูโตะกับอาจารย์จิริยะนะฮะผมแล้วก็ข้างล่างไม่มีอะไรนะผมซองไม่อยู่ในนี้ฮะซองอยู่นี่นะฮะจริงๆเนี่ยไอ้กล่องเนี้ยมันมีทั้งหมด50 ซอง50 ซองคือโคตรเยอะแต่ว่ามันมี20 ซองที่ผมมีนะเพราะว่าถ้าใครรู้นะว่าใน Shopee อ่ะมันจะมีการแบบร้านอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้ละแต่ว่ามันจะมีการแบบว่าถามว่าเฮ้ยคุณจะเอากี่ซอง10ซอง20ซองอะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าเอาทั้งกล่อง50ซองอ่ะมัน600 700อ่ะดิ และคือแบบว่าโอ้โหเพราะว่า20ซองมันแค่300ไงมันเบบี้แต่แล้วสำหรับผมอ่ะ600ผมว่ามันเริ่มเยอะแล้วไงมาดูสิอ๋อที่ผมซื้อมา22นั่นหมายเขาว่ากล่องนี้นะฮะเราจะเปิด EP ละ12นั่นหมายความว่าจะมีแค่2 EP นะฮะกล่องนี้มาเริ่มเลยดีกว่านะฮะตัดไปเลยผมก็ไม่รู้เช่นเคยนะว่ากล่องนี้มันการันตีอะไรบ้างเอ้ยมามันจะกลับหัวอีกป่ะเนี่ยมันจะกลับด้านอีกป่ะไหนดูสิปึ๊บออกกลับนะฮะซูเยสือนะครับผมซึ่งซ้ำอ้อเพราะว่าคือกล่องลิขสิทธิ์อ่ะมันจะชอบใช้อาร์ตเดิมๆอ่ะที่มันแบบมีกล่องที่แล้วแล้วไงมันชอบใช้อาร์ตเดิมๆซึ่งอันนี้ซ้ำนะฮะต่อมาชิกามารุอันนี้ก็ซ้ำเหมือนกันถัดมาโอ้ใครเนี่ยอันนี้ไม่ซ้ำนะฮะอันนี้ไม่ซ้ำใครก็ไม่รู้รู้สึกซ้ำวะจำไม่ได้รู้สึกจะไม่นะไม่ค่อยคุ้นหน้าอุ้ยหน้าตาเด็กนะอันนี้ไม่ซ้ำนะเฮ้ยก็ดีเหมือนกันนี่หว่านะฮะรู้สึกจะนี้จะไปลุ้นหรือเปล่านะฮะรู้สึกจะใช่นะฮะ SSR เลยนะฮะแล้วมันก็เฮ้ยนารูโตะนารูโตะ7ดอกว้าวนารูโตะนะฮะออกมาตั้งแต่ซองแรกแล้วเป็น SSR ด้วยเฮ้ยมันหมดเซียนนะฮะนารูโตะนะฮะโอ้โหโคตรจะเท่เลยโอ้โหสวยมากเลยวะถูกใจป่ามากเลยฮะผมว่ามันจะเป็นต้องใช้กรรไกรเลยถ้ามันรู้แบบนี้นะผมว่าเปิดอย่างนี้เลยดีกว่าไม่ต้องใช้กรรไกรดีกว่ามันมาล็อกลีอันนี้รู้สึกจะไม่ซ้ำนะไม่ค่อยคุ้นหน้าเท่าไหร่นะบัตรการแบบนี้ถัดมาอีโนอันนี้ก็ไม่ซ้ำนี่ก็ไม่ซ้ำถัดมาซาสึเกะอุ้ยนี่ก็ไม่นะหรือซ้ำว่าวะรู้สึกจะไม่ซ้ำนะไม่ค่อยคุ้นละถัดมาปักคุงอันนี้ซ้ำนะฮะโอ้แล้วก็เป็นการ์ดเอสซายอีกแล้วเหรอ2ใบติดแล้วนะและมันใครวะโอ้คาบุโตะนะฮะแน่นอน 100% นะฮะอื้อหือก็จะพูดไงดีวะคือมันก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นน่ะแต่มันก็สวยไหมก็สวยอะก็วางไว้ยังกันมาต่อเลยดีกว่าอันนี้เนจิรู้สึกจะซ้ำนะฮะซ้ำแล้วก็โจจิอันนี้ก็ซ้ำทายุยะซ้ำเปล่าวะรู้สึกจำไม่ได้ว่ะรู้สึกจะไม่ซ้ำมั้งไม่ซ้ำแหละคิดว่านะแล้วก็อันนี้รู้สึกก็ซ้ำเปล่าวะเฮ้ยจำไม่ได้อ่ะเหมือนไม่คุ้นอ่ะซ้ำไม่รู้อ่ะไม่รู้ซ้ำหรือเปล่านะแต่ว่าไปลุ้นนะฮะ SR ชิกามารุเหรอโอ้ไม่ใช่นะฮะอันนี้เป็นชิคาคุนะฮะ
ป็นพ่อของชิกามารุนะฮะโอ้หุยก็ไม่เคยได้นะไอ้ตัวนี้เนี่ยโอ้ก็เอ็กท่าเท่เลยนะฮะโอ้อย่างเฟี้ยวนะฮะใบนี้มาต่อเลยทึบชิโนะนะฮะอันนี้ซ้ำแน่นอนแล้วก็ซากุระซ้ำมันก็ไม่ค่อยมีอะไรตั้งรุนแล้วนะเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็ซ้ำๆอ่ะอันนี้ก็น่าจะซ้ำหรือเปล่าวะจำไม่ได้แล้วก็อู้อันนี้ไม่ซ้ำนะฮะโอ้มันชื่ออะไรวะจำไม่ได้นะฮะมันจะเป็นครูคุมสอบตอนสอบจูนินนะฮะจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะฮะแต่ไม่ซ้ำนะฮะแล้วก็ SR ได้แก่อู้อันนี้เป็นพ่อของอีโนะนะครับชื่ออีโนะอะไรสักอย่างอ่ะโอ้เฮ้ยของนี้ได้ตัวแปลกๆเยอะนะไอพวกรุ่นเฮ้ยรุ่นพ่ออ่ะรุ่นพ่อที่เราไม่เคยได้อ่ะมันจะชอบมันได้ว่ะไม่ค่อยออกเหมือนกันนะผมอาจจะพูดติดขัดหน่อยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งตื่นนอนเลยครับแล้วก็มาอัดนะฮะอาบน้ำอะไรมาก็เพียอยู่เลยนะฮะการะอันนี้ซ้ำนะฮะใช่ชิโนะอู้อันนี้ชิโนะเมื่อกี้ไม่ซ้ำเฮ้ยก็โอเคอยู่นะชิโนะไม่ค่อยออกเลยอ่ะโอ้ฮะซากุระใบรู้สึกจะซ้ำมั้งอาจจะนะแล้วก็นาโตะหุยอันนี้ไม่ซ้ำเฮ้ยมาว่ะนะฮะก็นึกว่าจะได้เพราะว่าอาร์ตนาโตะการ์ดอาร์มันเราได้ไปเยอะมากเลยนะหลายอาร์ตมากนึกว่ามันจะหมดแล้วนะฮะแต่ไม่มาอีกตัวนึงว่ะเฮ้ยว่ะเอาว่ะแล้วก็ SR นะฮะชิกามารุอ๋อไม่ใช่ฮะนี่จะอันโกะนะฮะอ๋อก็เป็นครูในตอนสอบจุนินอีกคนนึงนะฮะซึ่งภาคโบรูโตะก็สงสัยกินเยอะไปหน่อยนะฮะ นี่ไงก็เป็นช่วงสอบจุนินนะฮะก็น่าจะช่วงแรกๆเลยนะฮะเพราะอาจารย์คนนี้เพราะว่าในภาคชิบุตเนี่ยไม่ค่อยมีบทเลยอ่ะนะฮะโอเคมาต่อเลยดีกว่าอันนี้เคโคฮายาเตะไม่แน่ใจว่าซ้ำหรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยวเข้าไปดูในไฟล์บทีนะว่าซ้ำไหมนะแล้วก็คิบะหุยอาร์นี่เหมือนยังไม่ได้นะเฮ้ยนะฮะก็คิบะนะฮะก็เก็กท่านะก็เป็นท่าของเขานะไอสัตว์ป่านะแล้วก็จูโกะอันนี้ซ้ำนะฮะแล้วก็คันคุโร่อันนี้ก็ซ้ำและ SR นะฮะอาจารย์คากาชินะฮะอันนี้ไม่ซ้ำนะฮะเพราะว่าเหมือนก่อนที่แล้วอาจารย์คากาชิเราได้น้อยมากได้แค่3อาร์ตเองอะอาจารย์คากาชิเราได้น้อยมากเลยนะแต่ว่ากล่องนี้มาเพิ่มอีกตัวนะเป็น SR นะฮะโอ้ไอโพสสวยนะเอาจริงอะโพสเท่มากเลยนะฮะนี่และใบต่อมานะฮะไม่ใช่ซองต่อมาปุ๊บนะเอ้านารูโตะแล้วเนี่ยรู้สึกจะไม่ซ้ำนะฮะก็ดีแล้วนะโอ้โหว่ากล่องลิขสิทธิ์มันต้องมีอะไรบางอย่างแน่นอนเลยว่ะเพราะว่าอาร์ตมันได้ดีมากเลยนะนะฮะแล้วก็ปักคุงซ้ำนะฮะแล้วก็เทนซ้ำและซาสึเกะนี่ซ้ำนะฮะและใบลุ้นเฮ้ย SR หลายซองแล้วนะขอแบบสูงกว่านี้หน่อย SR อีกแล้วเหรออาจารย์คากาชิอีกแล้วนะฮะก็ตอนอ่านหนังสืออยู่ก็นั่นแหละฮะอาจารย์คากาชิอ่านหนังสือแล้วก็แกก็ชอบอ่านนะฮะก็ไม่ค่อยออกนะสำหรับอาจารย์คากาชิในกล่องลิขสิทธิ์นะมาไปต่อเลยดีกว่าโอ้เทมาริรู้สึกจะไม่ซ้ำนะโอ้เพราะว่าเทวีนี้เราไม่ค่อยออกด้วยนะอันนี้รู้สึกจะไม่ซ้ำนะฮะใบต่อมาเนจิอันนี้ก็ไม่ซ้ำนะโอ้โหเนจิเราไม่ค่อยออกเลยนะไอ้กล่องที่แล้วแต่ตอนนี้เราได้เพิ่มไปหนึ่งไปนะฮะอันนี้อะไรนะฝ่ามือ8ทิศปะน่าจะใช่นะฮะแล้วก็โจจิอันนี้ก็ไม่ซ้ำนะมาทำไมอาร์ตมันดูแบบปวดๆเหมือนใครแย่งเนื้อย่างแกหรือเปล่านะฮะนะฮะแล้วก็ซาสึเกะอันนี้ก็ไม่ซ้ำนะฮะก็หล่อเลยนะฮะอันนี้
คือซานสเกตมันหลอกหมดทุกอาร์นั่นแหละเออไม่ต้องคิดมากมันหลอกหมดทุกอาร์นั่นแหละนะฮะแล้วใบฮะเอสไออีกแล้วเหรออะไรวะเอ้าซาอีว่ะเฮ้ยซาอีเราไม่ค่อยออกเลยนะเออนะฮะเราได้เพิ่มไปอีกหนึ่งใบนะฮะเป็นซาอีนะฮะเออก็ดีแล้วนะฮะเพราะว่าซาอีเรามีแค่อาร์ตเดียวเองมึงนะเออนะฮะก็ดีแล้วมาสองตัวสุดท้ายคือมึงจะเกลือไม่ได้แล้วนะเฮ้ยผมขอใช้กรรไกรอีกสักรอบนึงดีกว่าว่ะนะฮะไหนๆก็เป็นสองตัวสุดท้ายแล้วขอใช้กรรไกรหน่อยเถอะเป็นพื้นฐานเราตั้งแต่แรกนะฮะจ้าเอ๋คายาเตะซ้ำกิบะซ้ำจูโกะซ้ำคันคุโร่ซ้ำหมดเลยนะฮะและหุ้ยยูวาเปล่าวะเฮ้ยยูวาว่ะอาจารย์ไกลเหรอวะอาจารย์ไกลแหละแล้วผมวูฮูว้าวนะฮะเป็นยูอาร์อาจารย์ไกลเลยนะฮะโอ้ยสวยมากเลยนะอือหือแกก็เท่นะเอ้ยทำไมกล้องมันเบลอวะนะฮะนี่ครับผมแอคท่าเท่เลยนะอาจารย์ของเรานะฮะว้าวนะฮะก็อาจารย์ไกลนะอาร์ตเท่ๆเราน้อยมากนะมี SSR 2ใบเท่ใบเดียวนะแล้วก็นอนอะไรก็ไม่รู้นะตอนนี้เราได้ UR เพิ่มอีกใบก็ดีแล้วนะมี UR ไปประดับหน่อยนะเพราะว่าอาจารย์แกก็แบบโหดใช้เล่นเลยนะฮะต่อสู้กับมานาระนี่คือแบบว่ามานาระยังแบบยอมรับเลยนะว่าเก่งมากนะฮะเออแกจะไม่ได้อาร์ตกลางๆได้ยังไงเล่าเออมี UR ไว้นะมันจะได้ลาสีจับๆหน่อยนะฮะเออซองสุดท้ายนะฮะมาเปิดเลยดีกว่าชึบชึบชึบจ้าเออินโนรู้สึกจะซ้ำอันนี้จำได้นารูโตหุยอันนี้เหมือนซ้ำปะวะเอ้ยเหมือนไม่ซ้ำเลยนะอันนี้นารูโตนะเออดีแล้วนะฮะเหมือนจะไม่ซ้ำนะอาจารย์อิลุกะอันนี้ก็ไม่ซ้ำมาอาจารย์อิลุกะเราไม่ค่อยออกด้วยนะฮะแล้วก็อันโกนะฮะอันนี้ก็ไม่อาร์ไม่ซ้ำนะฮะแล้วก็ไปลุ้นเอสไออีกแล้วเหรอเป็นอาจารย์ไกอีกแล้วนะฮะโอ้ก็โอ้โหคือเพิ่งมี UR ให้ราศีจับไปนี่คือมันแบบเอออะไรก็ไม่รู้เนี่ยอาจารย์ไกนะเออก็หมดแล้วนะฮะมาดูกันดีกว่าว่าเออกล่องนี้เราได้อะไรมาอาร์ที่ผมชอบดีกว่านะเราดูกันดีกว่าอาร์ที่ผมชอบมีใครมั่งก็อาร์ที่ผมชอบมีตามนี้เลยนะฮะมีไม่กี่ใบนะฮะมีนารูโตะ SSR แน่นอนนะฮะสวยมากนะฮะใบนี้แล้วก็อาจารย์คากาชิ SR นะผมชอบโพสต์มันอะเอฟเฟกต์อาจจะไม่ได้เวอร์มากแต่ว่าผมชอบโพสต์มันพวกมันเท่แล้วก็แน่นอนฮะอาจารย์กาย UR ใบนี้เท่จริงๆนะฮะก็หมดนะครับสำหรับกล่องนี้นะผมไม่ใช่ EP แรกของกล่องนี้นะผมก็ประกอบการหัวไม่เกลือเลยนะเออเอาจริงไม่เกลือเลยนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมไม่พลาดคลิปใหม่ผมเลยนะฮะแล้วก็ฝากไว้ follow ผมทั้ง Facebook แล้วก็ Instagram นะครับก็ EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ